ก็จึงว่าความสุขของมนุษย์เนี่ย100 วันของมนุษย์เนี่ยเท่ากับ1 วันของเทวดาความสุขของ100 วันเนี่ยฮะของ100 วันของเราเนี่ยความสุขวันหนึ่งอ่ะเท่ากับ100 วันไอ้ความที่เป็นมนุษย์เนี่ย100 วันโอ้โหนานเหลือเกินแต่ของเทวดาเขาแวบเดียวหมดไปแล้ววันหนึ่งคนเราถ้าไม่ได้ศึกษาตอนร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็หมดโอกาสนะอีตอนร่างกายสติปัญญาดีๆเนี่ยเรามาศึกษาไว้เป็นภูมิธรรมของเราไว้ก่อนเนี่ยก็ถือว่าเราได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมใจไปพร้อมว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับเราเราก็คงต่อสู้ได้ใครจะพลัดพรากจากเราไปเราก็คงเสียใจน้อยลงถ้าหากว่าคนเราไม่เตรียมใจพอพลัดพรากจากกันก็คงทำใจยาก คนที่เรารักนะนะเพราะใครๆก็ไม่อยากให้เพราะมนุษย์มานี่เกิดมานี่มาผูกพันกันเกิดมาแล้วมาติดมายึดกันว่าเป็นพวกเราโน้เป็นพวกคนนั้นเป็นพวกคนนี้เป็นของคนนั้นเป็นของคนนี้ทั้งที่คนไม่ใช่เจ้าของก็มายึดตัวเป็นเจ้าของนะอย่างเหมือนผัวเมียเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่ไหนไม่รู้พอมาเจอกันบอกนี่เรามาเป็นผัวเป็นเมียกันเถอะทั้งที่ไม่ใช่คนเดียวก็หรอกพอมาเป็นผัวเมียพอสมมติเป็นผัวเมียฉันจะไปไหนไม่ได้นะต้องตายกับฉันนะต้องไปกับฉันนะพอคนไหนเป็นอะไรไปก็ทําใจไม่ได้ไอ้ผัวตายก่อนหรือเมียตายก่อนไอ้ผัวก็ทําใจไม่ได้เมียก็ทําใจไม่ได้เพราะคนเรามาติดสมมุติว่าคิดว่าเรามาเป็นคนของกันไอ้ผัวก็ยึดว่าไอ้คนเนี้ยเมียของเราไอ้เมียก็ยึดว่าไอ้ผัวคนเนี้ยผัวของฉันที่จริงมันแค่สมมุติแต่พอที่มันตายไปแล้วก็มันไม่มีผัวมีเมียแล้วแต่ไอ้ความว่าเป็นผัวเป็นเมียยังอยู่ก็เลยเสียใจทั้งปีเลยทั้งวันเลยว่าผัวฉันตายผัวฉันตายผัวฉันหายผัวฉันหายเมียฉันตายเมียฉันตายเมียฉันหายไอ้ความที่เรามายึดว่าเป็นผัวเป็นเมียกันที่จริงมันสมมุติไอ้อย่างนี้ก็ยังพอว่าล่ะไอ้ตัวที่อยู่ในท้องเรานี่สิไอ้ตัวที่อยู่ในท้องออกมานี่โอ้โหนี่ลูกฉันเลยไอ้นี่เป็นอะไรไม่ได้เลยเจ็บเราก็เจ็บด้วยปวดก็ปวดด้วยตายเราก็จะตายด้วยหายเราก็จะตายด้วยก็กลายว่าไอ้คนของฉันเนี่ยมันเป็นอะไรไม่ได้นี่คือการเตรียมใจไว้ว่าคนเราเนี่ยไอ้คนของฉันเป็นอะไรไปเราจะทุกข์เราทําใจไม่ได้ที่คนของฉันเป็นอะไรแล้วเราก็ไปหาไอ้คนของฉันมาเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายมีปัญหาฉันว่าคนของฉันเป็นอะไรไม่ได้เมื่อคนเราไม่ได้มาคนเดียวที่จริงก็มาคนเดียวไปคนเดียวแต่เมื่อมาคนเดียวแล้วเนี่ยเรากลับไปยึดว่าคนโน้นเป็นของเราคนนี้เป็นของเราเป็นกันทั้งบ้านเป็นทั้งเมืองพอคนที่เรารักคนที่เราใกล้ชิดว่าเป็นของเรามันจากไปแตกสลายไปก่อนหรือมันเป็นอะไรขึ้นมาเราจะทําใจไม่ได้เลยเพราะไม่มีใครทําใจได้เพราะเรายึดได้ว่าเป็นของเรามาก่อนเราก็หวงแหนเสียดายที่สิ่งนี้มันจากเราไปแต่ว่าตะแกรงแหวนเงินทองเลยร่างกายนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนจะต้องเตรียมใจไว้ว่าอะไรของฉันเนี่ยมันจะต้องหายไปจากฉันทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรจะอยู่กับฉันได้แม้แต่แขนขาต่อไปมันก็หายก็ใช้ว่าเป็นของฉันไม่ได้ใช่ไหมมือเท้าของฉันใช้ต่อไปมันก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าแต่ลูกแต่ผัวแต่เมียแต่บ้านเรือนเนี่ยมันไม่ใช่ของฉันทั้งนั้นและต่อไปมันก็หายไปจากฉันหมดเพราะมันเอาอะไรไม่ได้ใครเอาอะไรไว้ได้เมื่อเป็นงี้เราก็ต้องเตรียมใจมาปฏิบัติโอ้มันคงจะต้องหายไปทุกอย่างเลยนะในโลกนี้แล้วเราก็หายไปจากโลกเหมือนกันหูตาจมูกลิ้นกายใจเราก็คงจะต้องหายไปเหมือนกันถ้าเขาไม่หายก่อนเราก็ต้องหายก่อนเขาไม่สูญก่อนเราก็สูญก่อนมันใครคนใดคนหนึ่งมันต้องต่างคนต่างสูญกันวันหนึ่งในชีวิตนี้เกิดมาแล้วมันก็มาจากกันตรงนี้เองแล้วที่ว่าเกิดมาเพื่อจากก็จริงๆพบกันเพื่อจาก
รักกันเพื่อจากดีใจแล้วก็จากเสียใจก็ต้องจากทีนี้ถ้าคนของนอกโลกเนี่ยเขาก็หลงว่าเขาทุกยังสำเร็จทุกอย่างชีวิตเขาสมบูรณ์ทุกอย่างเขาสำเร็จทุกอย่างสมหวังทุกอย่างมีทุกอย่างแต่เมื่อเขาคิดอย่างนั้นเงินทวีคูณมากขึ้นก็กลายว่าเขาจะต้องเสียใจกับที่มันไม่จริงอย่างนั้นพอมันไม่จริงอย่างนั้นเขาก็ผิดหวังหมดทุกคนเลยตอนนั้นที่มาปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีใครตายไงพอปฏิบัติแล้วไม่มีใครแก่ใครเจ็บใครตายเพราะธรรมชาติก็เป็นเงินพอปฏิบัติแล้วมันไม่มีใครแก่ใครเจ็บใครตายแล้วก็สบายเพราะเป็นธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้แล้วเพราะเราก็ไม่ได้เสียใจกับสิ่งนั้นมันเกิดสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราทําใจได้เราก็ได้เปรียบในการเกิดมาที่เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่นานแล้วมันเปลี่ยนแปลงก่อนเรามาเกิดอีกพ่อตายแม่ตายผัวตายเมียตายลูกตายพัดพากจากกันน้ำท่วมไฟไหม้ละลายล้มละลายหายตาจากไม่ได้มีมาก่อนไม่ใช่มีตอนเหล่านี้มันมีมาก่อนเราต้องไม่รู้กี่ล้านปีมาแล้วที่มีมนุษย์ตราบใดที่มีมนุษย์มันก็มีของมันอย่างนั้นแล้วมันไม่ใช่เรื่องเรานะเรื่องนี้มันทุกขสัตว์ที่พระเจ้ามันทุกขสัตว์มันเป็นกันมาก่อนเราผัวตายก็ตายกันมาก่อนเราเมียตายก็ตายมาก่อนเราลูกตายก็ตายมาก่อนเราบ้านช่องพังพินาศวิบัติต่างๆก็เป็นมาก่อนเราไม่ใช่พวกเราจะมารับกรรมนะแล้วเรานี่รับตามเขาเท่านั้นเองเพราะเรามาเป็นพวกเดียวกันแต่ที่จริงแล้วเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องสัจธรรมเป็นเรื่องจริงทั้งหมดที่คนจะต้องเตรียมใจไว้ต้องเจอกันถ้าคนไม่เคยแต่งงานก็ไม่มีผัวตายใช่ไหมไม่มีเมียตายถ้าคนไม่มีลูกก็ไม่มีลูกตายแต่ถ้ามีถ้าคนแต่ก็คนที่จะมีตายก็คือมีพ่อแม่ต้องแน่นอนเพราะเราเกิดมาต้องมีพ่อแม่ก็คือจะเสียใจคือพ่อแม่ตายพี่น้องตายแต่ไอ้เสียใจเพราะผัวตายลูกตายไม่มีเพราะเราไม่มีผัวเราไม่มีเมียเราก็ไม่ต้องเสียใจเพราะเมียตายไม่ต้องเสียใจเพราะผัวตายไม่ต้องเสียใจเพราะลูกตายก็จะได้กําไรหน่อยกําไรไม่เสียใจเพราะผัวตายเพราะเมียตายเพราะลูกตายแต่ไอ้คนที่มีหมดเลยก็ต้องเสียใจหมดพ่อตายแม่ตายลูกตายผัวตายเมียตายต้องเสียใจเพราะมันมีหมดแสดงว่าไอ้คนที่มีนั่นก็คือเสียใจนะไอ้มีนั่นไม่ใช่ดีใจนะมันดีใจตอนมีอีตอนตายจากกันมันเสียใจไอ้ดีใจกับเสียใจไม่รู้ว่าใครจะมากกว่ากันบางคนเนี่ยดีใจนิดเดียวแต่เสียใจมากบางคนก็เสียใจก็ดีใจพอกันซึ่งขึ้นอยู่ว่าน้ำหนักใจของใครจะทำได้แค่ไหนบางคนเสียใจอยากตายตามเฉาไปเลยดังนั้นถึงว่าเรื่องนี้ก็ไม่มีใครคิดก็เขาก็ไม่อยากคิดคิดแต่เขากลัวจะเป็นอย่างนั้นเมื่อคนไม่คิดนะคนพวกนั้นก็จะเป็นคนที่ดิ้นรนคนที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วคนถึงว่าเมื่อคนไม่ได้เตรียมใจไว้แล้วก็จะถือว่าเขาก็จะมีความเสียใจผิดหวังในชีวิตที่แสดงว่าไอ้ความสมหวังกับความผิดหวังเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนั่นเองไอ้ความสูญเสียกับความได้มามันอยู่อันเดียวกันก็ว่าได้แต่ว่าไอ้ความได้มามันอาจจะเร็วแต่ความเสียเนี่ยค่อยๆเสียไปทีละน้อยน้อยอาจจะไม่รู้ตัวแต่ถ้าเสียเร็วนี่จะเสียใจนะสมมติเรามีลูกยังไม่หนุ่มเป็นสาวลูกเราตายปุ๊บเนี่ยจะเสียใจแรงมากเลยแต่ได้มาเนี่ยทีละน้อยละน้อยสมมติเราได้ลูกมาเนี่ยกว่าจะเลี้ยงโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวตายอย่างเงี้ยบางคนมีนี่มีลูกสาวกําลังน่ารักน่าใคร่ตายบางคนมีลูกชายกําลังน่ารักน่าใคร่ตายรู้สึกเขาได้มาทีละน้อยละน้อยแต่มาสูญเสียเพียงวันเดียวนะก็ทำใจไม่ได้เลยบางคนแต่งงานยังไม่กี่ปีสามีมาตายปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกเขาทำใจไม่ได้เลยแต่งงานไม่กี่ปีภรรยามาตายปุ๊บเนี่ย
แต่เขาได้มาเนี่ยได้มาจากการด้วยค่อยๆได้มากว่าจะได้มาแต่เขาสูญเสียเร็วก็เกิดไอ้การสูญเสียเร็วก็เกิดนี่เหมือนว่าคนทําใจไม่ได้เยอะเลยทําใจไม่ได้เหมือนบางคนว่าแม่ไปป่วยพ่อไปป่วยโรงพยาบาลค่อยๆป่วยไปอยู่เดือน2 เดือนแล้วพ่อตายก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันก็เสียใจน้อยแต่อยู่ดีๆพ่อตายเลยแม่ตายเลยจะรู้สึกว่าโอ้โหเรายังไม่ได้ดูแลท่านเลยยังไม่ตอบแทนบุญคุณท่านเลยแล้วอะไรมาแค่เข้าโรงพยาบาลวันเดียวพ่อตายเลยเข้าโรงพยาบาลวันเดียวแม่แต่รู้สึกจะทําใจไม่ได้เพราะมันเสียเร็วไปใช่ไหมไอ้ยิ่งพ่อแม่ก็เหมือนกันถ้าเสียลูกเร็วก็จะทําใจไม่ได้แต่ถ้าลูกเนี่ยมันพิการมันเจ็บอยู่นานนะเข้าโรงพยาบาลออกโรงพยาบาลหายบ้างเป็นโน่นเป็นนี่มันก็ค่อยป่วยทีน้อยเนาะรู้สึกว่ามันทรมานเราเหลือเกินและมันก็ค่อยตายทีน้อยจะรู้สึกว่าพอแหละเพราะมันก็ค่อยไปจะไม่เสียใจก็เรียกปลงตกแต่นี้ถ้าอะไรที่มันได้มาเร็วเสียไปเร็วก็จะปลงยากดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายที่ทำใจไม่ได้ก็คือการเราไม่ได้ตั้งสติไว้เราไม่ได้เรียนรู้ธรรมะไว้เราไม่ได้เรียนกรรมฐานเพราะกรรมฐานนี่มันเป็นบทปลงสังเวชให้รู้ว่าได้มาต้องเสียได้มาต้องสูญไม่มีอะไรจะอยู่เราได้ที่อยู่นี้เพื่ออาศัยทำความดีเพื่ออาศัยซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเองจะพูดกันแล้วก็เรามาเรียนเรามาศึกษาชีวิตจริงๆเลยชีวิตนี่มันเรียนไม่จบเลยนะพอเรายังเรียนก็ไม่จบก็ไปกันแล้วคนที่เรียนชีวิตจบก็คือพระอรหันต์นั่นแหละสมควรไปได้แล้วแต่คนเพราะท่านไม่ทุกข์แล้วในเมื่ออะไรของท่านไม่มีแล้วไม่มีพ่อตายไม่มีแม่ตายไม่มีผัวตายไม่มีเมียตายไม่มีใครตายแล้วมันก็จบแต่พวกเรานี่มันยังมีตายสิเพราะเรายังไม่สําเร็จนี่ยังมีพ่อตายแม่ตายมีผัวมีเมียตายมีลูกหลานตายมันตายกันทั้งตระกูลนี่เราก็ทุกข์ใจสิพวกปฏิบัติพอเข้าถึงธรรมตรงนั้นจึงไม่มีใครตายเพราะคนไม่ตายถ้าหาว่าเอาคนนี้มีศีล8มีศีล5ก็ไม่ได้ตายอ่ะเขาลอกคราบต่างหากเขาหลุดจากร่างนี้เขาก็ไปเป็นเทวดาเขาไปสนุกกับเราอีกหรือว่าเขาทำหมดกิเลสแล้วเขาก็ทิ้งร่างของเขาเข้านิพพานเขาไม่ได้ตายคนกินยามานี่หมดอนาคตทุกคนมีจริงไหมจริงทั้งหมดเลยเถียงไม่ได้เลยคนกินยามาหมดอนาคตทุกคนคนไหนมีลูกกินยามาหมดอนาคตคนไหนมีผัวกินยามาหมดอนาคตใครไหนมีผัวมีเมียขายยามาหมดอนาคตติดคุกทุกคนคนไหนผลิตยามาล้มละลายทุกคนถ้าสมัยก่อนเขาไม่ทำเขาเชื่อว่ากรรมมีจริงเขาเลิกทำเลยไอ้สมัยนี้มันมีจริงแต่มันไม่เชื่อน่ะมันก็ขืนขายยามาขืนกินยามามันก็เลยมีกรรมแน่นอนเลยให้ผลชาติไหนชาตินี้เลยโยมเสียคนชาตินี้เลยเราก็หมดเลยเรามีลูกเราก็เสียลูกไปมีผัวก็เสียผัวมีเมียก็เสียเมียดังนั้นถึงว่าสมัยก่อนเขาเชื่อว่าคนแค่ผิดศีล5แล้วเนี่ยถือว่าไม่เจริญสมัยก่อนผิดศีล5ถือว่าไม่เจริญคนมีศีล5ถือว่าเจริญเขาเชื่อแล้วให้ทานนี่รวยยิ่งให้ยิ่งรวยไม่จนเพราะคนเรานี้พอให้ทานแล้วจิตมันเนี่ยจะมีพลังตรงที่ว่ามันจะไม่คิดไปทำอย่างอื่นการเบียดเบียนการจะไปครอบโกงคนอื่นเพราะการมีศีล5การให้ทานจิตของเขานี่บริสุทธิ์เพราะจิตเขาบริสุทธิ์เนี่ยมันจะเข้ามาหาสิ่งที่ดีเองและสิ่งที่ดีจะเข้ามาหาเขาเอง
เขาได้มงคลตรงนั้นโยมอ้าวว่าไป1 ชั่วโมง 5 นาทีแหละโยมร้อนแดกกันเนาะไม่จึงพูดมากกับวันนี้โยมเพราะไม่ได้พูดหลายวันเก็บไปพูดวันนี้นะวันนี้เป็นวันแห่งความรักและสามัคคีของพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าให้พวกเราต้องจำนะว่าวันนี้ถ้าใครเอาวันนี้เป็นที่พึ่งไปได้นะก็จะมีความสุขตลอดทั้งครอบครัวชีวิตคนไทยจะได้ร่มเย็นรักกันให้ถูกพุทธเจ้านั้นท่านรักพวกเราท่านเสียสละบ้านเมืองเสียสละอย่างทำเพื่อให้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายได้รู้หลักธรรมที่ท่านรู้แค่ข้อเดียวก็ไปปฏิบัติโยมนะแค่ข้อเดียวปฏิบัติเราก็พ้นทุกข์ได้นะโมนะโมตัวเดียวก็พ้นทุกข์ได้นะโมแปลว่านอบน้อมนอบน้อมเรื่อยเจอใครก็นอบน้อมพูดดีคิดดีเรื่อยทำดีเรื่อยก็เจริญได้นี่ไม่มีนะถ้าวันมาฆะนี่ไม่เกิดขึ้นนะพระสงฆ์ก็ไม่เผยแผ่โยมพระสงฆ์ไม่เกิดเมตตาไม่เกิดความรักความสามัคคีแตกแยกกันไม่มีความบริสุทธิ์ใจนะพุทธศาสนาก็ไม่เหลือทุกวันนี้โยมที่เหลือทุกวันนี้เพราะท่านมีความรักเมตตาพวกเราพระพุทธเจ้าก็ดีพระสงฆ์ก็ดีจึงได้เหลือมาถึง 2,540 ปีแล้วเราไม่หวงแหนไม่รักษาต่อไปหรือจะทิ้งอันนี้ไปหรือแต่สิ่งที่ท่านเหลือไว้ให้เรานี่คือมนุษย์สมบัตินับถือท่านแล้วไปเป็นมนุษย์ที่ดีแล้วก็ไปสวรรค์สมบัติด้วยไปนิพพานสมบัติด้วยทางมีแล้วคือมรรคองค์8นี่คือเป็นหลักธรรมที่เราได้รับจากที่ท่านมอบให้เราเราก็มาทำเป็นสัญลักษณ์ว่าเราเอาดอกไม้คืออะไรก็เอาดอกบัวมาเป็นสัญลักษณ์แทนคำว่าความรักนะพุทธศาสนาดอกบัวนั้นเป็นความรักโยมโดยมากที่สิริมหามายาฝันฝันยังไงฝันแห่งฝันเนี่ยวันที่จะเกิดแห่งความรักวันที่จะเกิดความรักของโลกขึ้นมาเนี่ยบุคคลที่เกิดความรักบุคคลที่จะทำให้ความรักของโลกเกิดขึ้นมาครั้งแรกในโลกเนี่ยยากมากพุทธเจ้านี่อยู่ชั้นดุสิตนี่เทวดาและพระอินทร์เนี่ยเชิญให้พุทธเจ้าลงมาเกิดบอกว่าโลกไม่รู้ธรรมะแล้วไม่รู้ว่าบุญบาปสวรรค์นรกไงแล้วขอให้พระองค์ทรงจุติเกิดไปเป็นพระพุทธเจ้าเถิดพระอินทร์และผมก็มาอาราธนาโพธิสัตว์ซึ่งพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นโพธิสัตว์อยู่ชั้นดุสิตขอให้พระองค์ทรงไปประจุติเถิดจะได้เป็นพระพุทธเจ้ามาโปรดโลกที่ไม่รู้ทางพระเจ้าก็ทรงพิจารณาโพธิสัตว์พิจารณาโอเราจะต้องถึงบาระที่เราจะต้องมาเกิดแล้วก็รับอาราธนาพระเจ้าโพธิสัตว์รับอาราธนาเสร็จแล้วก็พิจารณาว่าใครจะเป็นแม่เราแม่เราจะต้องบริสุทธิ์ด้วยศีล8พ่อเราจะต้องบริสุทธิ์เราจะไม่ไปเกิดบุคคลที่โง่เง่าบุคคลที่บาปหยาบช้าเราจะไปเกิดในคนที่มีตระกูลผู้ดีอย่างน้อยก็เป็นพราหมณ์ผู้บริสุทธิ์ด้วยตระกูลหรือไม่ก็กษัตริย์เทวดานี่เลือกเกิดไม่ได้แต่พุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นโพธิสัตว์ที่มีบารมีเลือกเกิดได้อ้อมีผู้หญิงคนนี้เท่านั้นเองที่สิริมหามายาคนนี้ที่พร้อมทุกอย่างที่เราจะเป็นแม่เราให้กำเนิดให้เราฉลาดได้จะมาเป็นพุทธเจ้าได้พอพิจารณาที่ว่าจะต้องเกิดกับใครก็ทรงอธิษฐานจุติเลยขอไปเกิดกับสิริมหามายาผู้เป็นแม่คนนี้ที่เป็นคู่บุญของเราก็ดับจิตก็ไปเกิดสิริมหามายาเลยตอนที่จะเกิดนั้นกลางเดือนวันเพ็ญนางก็สมาทานศีลอุโบสถอุโบสถนี่มีมาก่อนพุทธเจ้าเกิดนะนางก็สมาทานความบริสุทธิ์นอนอยู่คนเดียวถือวันพระนี่นางจะบรรทมคนเดียวถืออุโบสถสามีก็จะแยกที่นอนก็ถืออุโบสถเหมือนกันถือพรหมจรรย์ก็ทรงทูบินนิมิตฝันเลยว่าช้างเผือกขาวพองเลยถือดอกบัวถือดอกโกมุตดอกบัวถือชูดอกบัวมาบูชาเลยแล้วก็เดินวนไปทางขวาเดินวนรอบเตียงนอนคนไถเนี่ยอยู่ข้างขวา
แต่เตียงนอนของแขกมันอยู่กลางห้องเวลานางสนมกรมนางไหนจะมาผัดผ้าผัดผ่อนโบกวัดนวดเว้นนี่ก็จะได้รอบเตียงเลยเตียงของเขาอย่างนั้นแต่เตียงบ้านเราเนี่ยเอาไปอยู่ริมขวาอันนี้เราก็เอ๊ะอยู่มันเดินบนเตียงได้ไงตอนนี้เราไม่ศึกษาพุทธศาสนาเราก็เลยไม่รู้เตียงเขาอยู่กลางห้องโถงไงก็เอาช้างก็เดินวนดอกบัวพระทักษิณา3 รอบก็ชูดอกบัวก็หายเข้าท้องนางไปเลยนางก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เช้ามืดเลยก็ไปทูลสามีว่าเนี่ยฝันประหลาดสามีก็รู้เลยว่านางฝันดีพอรุ่งเช้าก็บอกโขนว่ามเหสีฝันแบบนี้โขนก็ตั้งดวงชะตาของบ้านเมืองดูเลยฤกษ์ยามนี้คืออะไรก็บอกจะได้บุตรเป็นผู้ชายมีบุญบารมีมาเกิดดอกบัวเนี่ยหมายถึงคนมีบุญนะถือดอกบัวมานี่หมายถึงเป็นคนที่มีบุญมาเกิดคนที่มีความรักของโลกมาเกิดคนที่จะให้ความรักของโลกมาเกิดรักคนทั้งโลกเลยนะพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้รักคนคนเดียวคนใครก็จะได้แต่แม้แต่พระเทวทัตตามข้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็รักเหมือนลูกตัวเองจะไม่เลือกที่รักมักที่ชังแม้แต่คนขอทานเนี่ยมาอาศัยอยู่ในวัดท่านก็อบรมสั่งสอนให้บวชได้เป็นพระอรหันต์ได้ไม่ขับไล่ใครส่งแม้แต่โจร500ปล้นฆ่าจับพระไปฆ่าแต่พระเจ้าก็ทรงโปรดให้พวกนั้นบวชเป็นพระได้หมดเป็นพระอรหันต์ได้หมดนี่ท่านมีความรักขนาดนั้นก็ทำนายว่าบุคคลคนนี้จะมาเกิดเป็นบุตรที่มีบุญบารมีมากจะยิ่งใหญ่นางก็ถนอมครรภ์เลยตั้งแต่วันนั้นถือว่าคนมีบุญมาเกิดในลูกในท้องเราจะต้องรักษาให้ดีจะเป็นผู้ชายจึงว่าดอกบัวนี่จึงเป็นนิมิตหมายแห่งความรักการเกิดของพุทธเจ้านะเราจึงว่าเวลามาทําบุญเราจึงเอาดอกบัวมาใช่ไหมดอกบัวเป็นดอกบัวที่อธิษฐานสําเร็จทุกอย่าง บ้านเราเป็นบุญมากตัดจิตใจให้เบิกบานเหมือนดอกบัวยอมดีมีดอกไม้ดอกไหนที่งามตั้งอย่างดอกบัวมึงยอมเราทํายาได้เลยนะเง่าก็ทํายาเง่าก็กินเง่าก็ทํายากินแก้ร้อนในได้ต้นก็ทํายาได้ดอกก็ทํายาได้บูชาพระได้ใบก็ห่ออะไรได้มีประโยชน์หมดเลยเขาบอกทําใจให้เบิกบานเหมือนดอกบัวอันนั้นที่พุทธเจ้าท่านว่าเมตตานั่นน่ะมันเหนือความรักโยมเมตตานั้นเป็นความรักที่ให้ที่เสียสละตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4อยู่คู่โลกโยมที่ท่านบอกว่าเมตตาเนี่ยเป็นธรรมค้ำจุนโลกโลกนี้อยู่ด้วยเมตตาถ้าโลกตราบใดที่ขาดเมตตาแล้วดอกไม้ดอกนี้สลายไปเมื่อไหร่ไม่มีดอกไม้ดอกนี้ให้กันแล้วโลกนี้จะพังทลายถ้าโลกนี้ขาดเมตตาดอกไม้ดอกนี้เป็นดอกไม้ที่สำคัญมากต้องบูชากันไว้คือดอกแห่งความเมตตานะถ้าตราบใดคนเรายังมีเมตตายังพูดคุยกันรู้เรื่องยังสงเคราะห์ซึ่งกันและกันดอกไม้ดอกนี้ยังรักษาโลกให้หอมหวนอยู่ได้ไม่แตกสลายโลกแห่งความเมตตาดอกไม้ดอกนี้ที่ต้องให้กันทุกวันโยมนะต้องบูชาไว้เราจึงเปรียบเหมือนดอกบัวเนี่ยใจเราเนี่ยใจเราเนี่ยสำคัญเข้าใจบอนะให้กันได้ไหมได้สัมมาวาจานะไม่คนมีเสน่ห์เนี่ยเสน่ห์ตรงไหนโยมเสน่ห์ตรงคนพูดจาไม่หยาบคายใจเนี่ยบอกเลยคนพูดเนี่ยบอกถึงใจตัวเองอยากจะรู้จักใจคนให้เขาพูดสิจะรู้เขานั่งจะเฉยไม่รู้หรอกใช่ไหมอยากจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้คิดยังไงให้ผู้ชายคนนี้พูดมาสักวันเดียวรู้อยากจะให้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนอย่างไรอยากจะรู้ใจให้ผู้หญิงคนนี้พูดมาเดี๋ยวฉันรู้เลยทิ้งนั่งหน้าตาดีๆแต่พอพูดมาโอ้โหมันหนาวไม่มีน้ำเลยเงี้ยตกใจเลยนะโอ้โหไม่พูดจะดีกว่าผู้ชายคนนี้โอ้โหหน้าตากิเลสเอ๊ะแต่พูดดีผู้ชายคนนี้หน้าตาหล่อแต่พูดไม่เอาไหนเลยอยู่เฉยๆเราไม่รู้ใจเขาหรอกพุทธเจ้าบอกถ้าเราจะรู้ใจเขาให้เขาคุยสิจะรู้ว่าเขาโง่หรือฉลาดจะรู้เขาซื่อหรือเขาไม่ซื่อคำพูดเนี่ยเป็นตัวบอกใจนะเป็นหน้าต่างของใจ
แล้วตอนนี้ถ้าหากว่าเราเอาศีลเข้ามาเป็นคําพูดเนี่ยเอาเป็นสัมมาวาจาใจเราเนี่ยอยากจะพูดไม่ดีแต่เราเอาสัมมาวาจามาเป็นตัวเราซะไอ้ตัวเราเนี่ยมันอยากพูดไม่ดีแต่ต้องยึดสัมมาวาจาว่าจะเจรจาดีตลอดเอาธรรมะตัวนี้มาไว้ในใจปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่รู้ใจเราแล้วคนนี้ทั้งที่เราร้ายแต่เราก็มีเมตตาแสดงใช่ไหมดังนั้นใจก็จำเป็นจะต้องเอาสัมมาวาจานี่กำกับนะแต่ไม่ใช่ว่าปากปราศรัยใจเชือดคอก็ไม่ได้นะคนงั้นต้องดูกันนานๆดูการกระทำอีกไอ้คนสองเมียสองผัวนี่ปากปราศรัยใจเชือดคอนะใช่ไหมไอ้คนสองพวกเนี่ยได้ไอ้คนสองพวกเขาเรียกคนสองลิ้นคนนกสองหัวไอ้คนนกสองหัวเนี่ยไอ้คนสองผัวคนสองเมียไอ้คนสองหัวนกสองพวกเนี่ยเรียกปากปราศรัยใจเชือดคอคนพวกนี้เราต้องไปรู้อีกหลายวันฟังอย่างเดียวไม่รู้ว่าโอ้โหมันเป็นพวกใครกันแน่แต่เราก็ไม่เป็นศัตรูกับใครดีเพราะเราไม่โกรธใครแล้วใครทําอะไรเขาก็แพ้ไปเองพุทธเจ้าบอกเขาด่ามาเราไม่ด่าตอบเขาแพ้เองเขาเหนื่อยเขาเลิกด่าอีกเขาตีมาไม่ตีตอบเขาก็แพ้เขาไปเองกฎหมายเขาก็เล่นงานเขาไปเองเขาโกรธมาแล้วไม่โกรธกอดมันก็บ้าคนเดียวเดี๋ยวมันก็นอนไม่หลับมันก็ต้องไปหายาประสาทระงับอีกเรากินได้นอนหลับเราก็สบายใช่ไหมกรรมมันก็ลงโทษมันเองมันด่าครั้งเดียวอ่ะจะไปทุกข์ทำไมมันด่าเราเราเป็นทุกข์มันโถน่าสงสารนะไอ้นี่มันด่าเราทั้งวันเนี่ยมันคงบ้าตายแน่เลยน่าสงสารจังมันด่าเราไว้ทุกวันเลยเงี้ยเราต้องสงสารไม่ทิ้งนะว่ามันจะบ้าตายแล้วเพราะมันโมโหทนไม่ได้สองคนเนี่ยมันทะเลาะกันโยมไอ้คนหนึ่งก็ถือลัทธิหนึ่งไอ้คนหนึ่งก็ถือลัทธิหนึ่งแล้วมันทะเลาะมันอิจฉากัน มันคนละศาสนามันศาสนาเดียวกันเนี่ยแต่มันถือพระเจ้าคนละองค์แล้วมันก็อิจฉากันไอ้คนเก่าเนี่ยมันอิจฉาคนใหม่ไอ้คนใหม่นี่มันทำความดีมันบวชแต่มันเป็นนักบวชแล้วมันก็ชอบแจกของคนโน้นคนนี้คนก็ศรัทธามันเยอะไอ้คนใหม่นะไอ้คนเก่าก็อิจฉาเพราะอิจฉานะเข้าไอ้ต่างคนต่างมีกิเลสแต่อันนี้กิเลสน้อยกว่าอันนี้กิเลสแบบเมตตาอยากจะให้คนเนี่ยรักพระเจ้าของเขาก็ไปแจกไอ้คนเก่าก็ว่าพระเจ้าของกูดีแล้วก็เลยอิจฉาไอ้คนเก่าก็เลยจับไอ้คนใหม่เนี่ยไปฆ่าซะเลย ไปฆ่าซะเลยฆ่าแปลว่าอะไรโยมตายใช่ไหมไอ้คนที่ถูกฆ่าตายเขาเรียกตายแบบไหนตายอะไรโยมตายอะไรรู้ไหมตายอะไรตายโหงเข้าใจไหมนี่พูดกันสนุกนะโยมนะแล้วก็ถูกฆ่าตายแล้วตอนนี้คนก็สงสารไอ้คนที่ถูกฆ่าตายโหมันอุตส่าห์ทำความดีจะแจกของแจกข้าวของน่าสงสารนะแล้วทีนี้มันตายทุกคนก็ถือว่ามันเป็นคนดีใช่ไหมไอ้นักบวชคนนี้ก็เป็นคนดีเขาก็เลยว่าเอ้าอย่างนั้นก็พอปีนี้ถึงวันตายมันก็คิดถึงมันนะมันอุตส่าห์ทำความดีและไอ้คนนี้ตายก็เลยเอาดอกไม้ไปให้มันให้แห่งความระลึกถึงความตายของคนคนนี้แล้วก็ให้กันทุกปีนั้นก็เลยกลายเป็นวันนั้นแห่งความรักไปเลยโยมเพราะไอ้คนนั้นมันชื่ออะไรรู้ไหมมันชื่อวาเลนไทน์ไอ้คนตายโหงมันชื่อไอ้วาเลนไทน์ก็เลยความรักแห่งวาเลนไทน์ก็เป็นความรักของความตายโหงให้ดอกไม้กันไอ้คนไทยไม่รู้โอ้โหดอกอะไรกูก็ซื้อเพราะไม่รู้เรื่องอะไรคือเรียกว่าเชื่อแบบงมงายอ่ะไม่ได้เชื่อแบบมีปัญญาคนวัยรุ่นนี้ไม่มีปัญญาโยมดังนั้นพุทธศาสนาเนี่ยคนจะเชื่อนี่ยากเพราะมันต้องฉลาดต้องลึกซึ้งกว่านิยมนี่เราไม่ได้แกล้งว่ากันนะอย่าธรรมะเล็บแหนมกันนะพูดให้โยมรู้ว่าเราก็รู้เขาก็รู้เราใช่ไหมไอเด็กเราไม่รู้เรื่องโรงเรียนนี่จะผังตายเลยอาจารย์ถูกหลอกบอกเดี๋ยววันนี้ครูจะแจกดอกไม้ที่ไหนมันครูเคยโดนหลอกมาเลยโยมไอ้เด็กมันวางแผนในหัวหน้าวางแผนมันจะแจกดอกไม้สาวๆเนี่ย
โถมันไปเอาเงินแม่ค่าขนมมาแจกหมากไม้ไอเด็กผู้หญิงก็ไม่รู้เรื่องอะไรเอาไปแจกผู้ชายน่าสงสารเด็กที่งมงายซึ่งเอาดอกเอาเงินเนี่ย100-200 บาทเนี่ยมาแจกกันซึ่งน่าสงสารเด็กพวกนี้ซึ่งถูกครอบงำด้วยสังคมนิยมที่เขาไม่รู้ประวัติอาตมาไม่กล้าเทศนะใช่ไหมเทศไปกระทบก็ใช่ไหมพุทธเจ้าท่านบอกห้ามเทศกระทบห้ามเทศเสียดสีกระทบก็ไม่เสียดสีเพราะนั้นนี่ไม่กระทบไม่เสียดสีนะเล่าให้ฟัง คือมันเป็นเรื่องที่แค่นี้เองเด็กเราไม่รู้เรื่องนะคนคนนี้มันตายไม่ดีอ่ะแต่เขาสงสารเหมือนว่าอุตส่าห์ทำความดีแล้วมันโดนฆ่าตายแล้วก็เป็นนักบวชด้วยไอ้คนในศาสนาไม่อิจฉากันไม่คนละนิกายมันก็พวกเราเดียวกันน่ะแต่มันแยกพวกกันมันก็มาฆ่ากันเองอิจฉากันเองมันก็เลยบอกว่านี่เนี่ยตายเพื่อทุกคนมันจะตายเพื่อทุกคนเลยมันไม่ใช่โยมมันโดนที่อิจมันต่างคนต่างทํางานแล้วก็ถูกฆ่าเขาไม่ได้ตายเพื่อคนอื่นเขาไม่อยากตายหรอกเขาก็เลยว่าเนี่ยเป็นวันแห่งวาเลนไทน์ไอ้คนที่ตายมันชื่อไอ้วาเลนไทน์ไอ้เราไม่รู้วาเลนไทน์นี่หมายถึงความรักไม่ใช่มันชื่อไอ้วาเลนไทน์มันถูกฆ่าตายอ่ะอาตมาก็อ่านนะอาตมาอ่านมันต้อง10 กว่าขวบอ่ะหนังสือพวกเนี้ยเราต้องเข้าใจนะโยมนะแล้วพ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเอาไปกับเขาครูบาอาจารย์ก็โง่ไปกับเขาไม่รู้เรื่องอะไรเป็นนั้นว่าพวกเรานี่ไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะพวกเราไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ปฏิบัติไม่ศึกษาธรรมะเราจึงถูกเขาหลอกง่ายๆเลยซึ่งเสียไม่ได้อะไรกลับมาเลยเด็กก็ไม่เอาอะไรจริงใช่ไหมแล้วลุงนี่โยมจะให้ไหมเนี่ยฮะโยมจะให้ไหมให้ไหมไอ้ดอกไม้ดอกเนี้ยนะมันไม่ใช่เป็นความรักอะไรของเราเลยโยมแต่ที่จริงที่เราให้เนี่ยพ่อแม่เนี่ยให้เราก็คือให้กําเนิดเกิดมาเนี่ยเนี่ยวันแห่งความรักวันเกิดของที่พ่อแม่ให้เราเกิดที่พ่อแม่ให้เราเกิดในวันแห่งความรักเข้าใจไหมวันไหนที่พ่อแม่ทําให้เราเกิดได้ในวันนั้นในวันแห่งความรักความรักของเราคือวันนั้นนะแต่นี้เรามาถือว่าในวันแห่งความรักเราจริงๆคือมาเจอคู่หนุ่มสาวในวันแห่งความรักนี่เป็นความรักสําหรับเราสองคนแต่วันแห่งความรักของโลกของชาติเนี่ยวันเกิดของเรานั่นคือวันแห่งความรักของเราไม่ใช่วันอื่นนั่นเป็นวันของความรักที่พ่อแม่เอาเสี่ยงชีวิตคลอดออกมาได้เป็นผู้หญิงผู้ชายนั่นวันหนึ่งความรักที่พ่อแม่ให้เรานั่นสําคัญกว่าวันอื่นถ้าใครเห็นวันนี้สําคัญกว่าวันอื่นก็ตกฟากไม่ถูกหมอก็ยังต้องเอาวันตกฟากไปผูกดวงโยมหมอบางคนบอกถ้าวันตกฟากดีก็ดีวันตกฟากไม่ดีก็ไม่ดีจะเป็นเวลาจะผูกดวงบางคนดูดวง7 ตัวเนี่ยผูกแม่นเนี่ยต้องเอาวันตกฟากให้ตรงดูเป๊ะๆเลยถอยอดีตได้นะนี่คือวันแห่งความรักคือตรงที่ตัวเองตกฟากดีก็จะดีตกฟากไม่ดียังไงมันก็ไม่ดีแต่ถ้าไม่ดีต้องไปเจอคนที่ตกฟากดีเข้าใจไหมไอ้เราตกฟากไม่ดีต้องตะเกียกตะกายไปหาคนตกฟากดีไอ้คนตกฟากดีเนี่ยมันคิดดีทำได้ดีเราก็จะได้มีวาสนาดีไปกับมันใช่ไหมเหมือนอย่างเราไปเข้าเจ้าเข้าพวกเจ้านายทั้งหลายตกฟากก็ดีใช่ไหมเราก็ตะเกียกไปเกาะแข้งเกาะขาปล่อยไปกับเขาด้วยเพราะเขาตกฟากดีแล้วถ้าเราไปเจอไอ้ตกฟากขี้ขโมยไปเกาะแข้งเกาะขาก็เข้าตารางไปกับมันอีกขายยามาก็ไปติดคุกกับมันอีกเงี้ยไอ้พวกนั้นตกฟากมาดีไอ้พวกขายยามาไอ้พวกกินยามาวันนี้ตกฟากเสียต้องไปบวชทำไมทีนี้เราไม่เข้าใจเรื่องความรักความรักที่อาตมาพูดความรักที่ให้โลกคือวันนี้นะความรักที่ให้แก่โลกคือวันนี้วันมาฆบูชานี่ความรักที่ให้โลกวันแห่งความรักและสามัคคีวันแห่งความรักของเราก็คือพ่อแม่ให้เราเกิดนะเข้าใจป่ะเฮ้ยต่อไปต้องเผยแพร่ได้นะใจไม่เต้นกระต่ายจริงตื่นเต้นเลยถ้าใจเต้นเลยเวลาใจตื่นเต้นเหมือนกันก็พุทโธสิแผ่เมตตาไปเราเป็นคนบริสุทธิ์จะตื่นเต้นทำไมล่ะเราไม่ตื่นเต้นหรอกถ้าเราไปเจอคนไม่เราบริสุทธิ์แล้วเราไม่ตื่นเต้น
ไม่เหมือนพวกพวกกินยามาพวกขายยามาเนี่ยเขาตื่นเต้นพอเจอตำรวจในใจเขาตื่นตะตุ้ตุ้เลยพวกนี้นะแล้วเข้าเขาตื่นเต้นมากพวกกินยามาพวกขายยามาผลิตยามาใจเขาตื่นเต้นทั้งวันทั้งคืนเขาบอกใจคือเหมือนอีกาไปถามวสุทธิยมใจคือเหมือนอีกาเพราะอีกาเนี่ยมันตื่นเต้นจนตัวมันดําเลยโยมออกลูกออกหลานดำปู่ย่าท่านบอกว่าอีกาเนี่ยไม่มีหมันอีกานี่ไม่มีหมันโยมเพราะมันตื่นเต้นเพราะมันใจมันคิดรักเขาทั้งวันเลยมันจะตกใจจนมันไม่มีเลยสัตว์ที่กินแล้วนอนสบายมันหมูเนี่ยไม่ตกใจหรอกมันไม่ตื่นเต้นแต่นี้มันก็โง่นะมันไม่ตื่นเต้นมันเต็มพุงเลย ไอ้คนตื่นเต้นนี่ผอมเลยนะโยมนะคนคิดมากเลยคิดจนผอมอ่ะดังนั้นอีกาเนี่ยจะไม่มีหมันเพราะมันตื่นเต้นดังนั้นคนที่รักขโมยเขาพวกจี้ปล้นเขาพวกกินยามาขายยามาผลิตยามานี่ตื่นเต้นทั้งวันทั้งคืนพวกนิยมจะไม่มีความสุขจะได้มีบ่อทองคำเนี่ยนะโยมนะแหวนเนี่ยโยมเราใส่ที่มือก็สวยแค่นิ้วเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเรามารอพระสวยทั้งตัวเลยดีไหมถ้าเรามาใส่ตุ้มหูก็สวยแค่หูเดียวแต่ถ้ามารอพระรวยสวยทั้งตัวเลยถ้ามาใส่ที่คอก็สวยแค่คอแต่ถ้ามารอพระรอทั้งองค์เลยเนี่ยถ้าเราใส่นิ้วเนี่ยก็สวยแค่นิ้วเดียวโยม10 นิ้วไม่สวยถ้ามองตรงนี้ก็ไม่สวยใช่ไหมมองนี้ก็คือแต่ถ้าเราไปหล่อพระเนี่ยเสร็จแล้วเราจะสวยทั้งตัวเลยจะเป็นคนงามไม่มีที่ติเลยใครอยากจะได้ไปประกวดเป็นเทพีโลกก็ไปหล่อพระทองคำนะไปประกวดนี่กรรมการถูกตาเอาเลยไอ้ที่เราขี้เลขี้เลเนี่ยเพราะเราไม่ค่อยได้ทำทานไม่ได้รักษาศีลเราไม่ได้สร้างความรู้สึกที่ดีไว้นะเราไม่ได้สร้างความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ดีเนี่ยมันจะงามสังฆทานพลังจะความรู้สึกที่งามและมันจะเมื่อตัวมันใจมันงามมันจะพาให้งามไปหมดเลย